ที่โรงเรียนบ้านห้วยยางอำเภอแกลงจังหวัดระยองที่โรงเรียนแห่งนี้รวมถึงพื้นที่รอบๆโรงเรียนก็มีการปลูกต้นทองอุไรไว้เป็นจำนวนมากช่วงเวลาที่ออกดอกก็สวยงามเหลืองอร่ามแต่พอได้เวลาก็ปลิดขั้วตกลงพื้นดินครูและก็นักเรียนก็มาช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรจึงจะนำดอกทองอุไรมาใช้ประโยชน์ได้ก็เลยไปค้นคว้าหาความรู้จนไปพบว่าดอกทองอุไรนั้นสามารถนำมาทำเป็นชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ก็เลยมาลองผิดลองถูกกว่าจะได้กรรมวิธีที่จะทำชาทองอุไรให้ได้มีรสชาติที่ดีและก็อร่อยจนกระทั่งประสบความสำเร็จขั้นตอนก็จะเก็บเอาดอกทองอุไรมาล้างทำความสะอาดนำไปตากให้แห้งในห้องปลอดเชื้อและก็มาอบให้แห้งอีกครั้งจากนั้นก็บรรจุขวดส่งขายวิธีการดื่มก็เหมือนกับชาทั่วไปคือใช้ชาดอกทองอุไรใส่ในน้ำร้อนทิ้งให้น้ำชาออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆก็สามารถที่จะดื่มได้ทันทีนอกจากนี้จะมีรสชาติที่ดีแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วยครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยยางอำเภอแกลงจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์083-020-1309และ080-879-7559ครับ